สำหรับวันนี้นะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปพ่นยานะครับสำหรับทุเรียนของเรานะครับวันนี้เราก็จะใส่3สูตรนะครับก็จะมีไทโคเดอร์มานะครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อรานะครับมีอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมก็กี่ชนิดนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับได้แก่เหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีโบรอนโมลิบดีนัมครับแล้วก็แมกนีเซียมครับเราก็จะใส่นะครับอาหารเสริมนะครับ7ตัวนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยสูตรเสมอไปนะครับช่วงฝนตกนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปเลยครับก็กะกะเอาเลยก็เป็นอาหารเสริมนะครับฉีดพ่นทางใบนะใส่3กษัตริย์เลยครับวันนี้ก็จะมียาป้องกันนะครับพวกเชื้อราทางใบนะแล้วก็กะกะเอานะไม่ได้เจาะจงนะครับไม่ได้ส่วนผสมไม่ได้ใช้ตามส่วนผสมที่เขาบอกไว้นะครับกากาวครับนี่ก็ตะโกเดมาแค่นี้พอเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะครับเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะก็เติมน้ำเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับฝาให้เรียบร้อยโอเคครับไปกันครับไปด้วยนะเดี๋ยวแล้วก็ฉีดต้นแรกเลยครับก็ดีหน่อยนะครับต้นนี้ต้น300กว่าบาทครับ350ไม่ต้องฉีดเยอะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะก็จะเห็นนะครับต้นทุเรียนเราก็จะออกลูกเป็นขวดน้ำนะครับห้อยตรงเต็งหมดเลยก็ดูแลกันไปนะครับปกติแล้วต้องฉีดพ่นตอนเช้านะครับแต่ว่าตอนเช้าไม่มีเวลาประจำเป็นต้องเอาตอนเย็นเลยครับตอนนี้เขาไม่มีเวลาจริงๆครับฉีดต้นละนิดละหน่อยเนี่ยก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมีปลูกใหม่แล้วก็บำรุงต้นเก่าก็มีเดี๋ยวเราก็มาฉีดพ่นตรงนี้อันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนหลุมที่ว่างๆนะก็คือตายไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกใหม่เนี่ยอันนี้ใบเหลืองก็ต้องบำรุงนะครับเดี๋ยวเราก็มาฉีดพ่นเหมือนเดิมส่วน3หลุมนี้นะครับเป็นหลุมที่ปลูกใหม่อันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่รอดแล้วเดี๋ยวต้องปลูกใหม่อีกอันนี้ก็ดีหน่อยครับไปครับไปฉีดพ่นกันให้หมดป่าก่อนนะอย่าจะมืดค่ำนี่ก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับของการให้ปุ๋ยทุเรียนนะปุ๋ยทางใบแล้วก็ใส่ตะโคเดอร์มาด้วยนะกันเชื้อรารู้สึกว่ายอดเขาก็กำลังจะแตกใหม่ต้องบำรุงครับไม่บำรุงก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นใบไม้กวาดนะส่วนต้นนี้นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับคงจะต้องดูใจไปสักระยะนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงต้องปลูกใหม่เนี่ยนะครับที่เหลือแล้วก็ไปฉีดพ่นกันต่อสำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะดีหน่อยครับแต่มาถึงส่วนนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าจะดีแค่2ต้นนะต้นนี้ดี2ปีครับส่วนที่เหลือนะครับเดสมอลเล่หมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็กำลังจะเดสมอลเล่นะเดี๋ยวเราก็ฉีดพ่นนะก็ขออธิบายก่อนนะ
ขอแนะนำก่อนอันนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่ของเดิมเป็นบูซังคิงนะครับ2ต้นแล้วครับตายเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นกระดุมนะครับน่าจะเรียบร้อยอันนี้ก็ไปตามๆกันครับนี่ก็หมูซังคิงน่าจะเรียบร้อยเหมือนกันอันนี้50 50อันนี้เป็นหลินลับแลนะอันนี้ยังพอมีหวังอันนี้ก็นกกิบไม่น่าจะรอดนะอันนี้ก็หลินลับแลครับไม่น่าจะรอดเหมือนกันอันนี้เป็นพวงมณีนะไม่ไปไหนมาไหนแล้วต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแล้วนี่ก็เป็นต้นสุดท้ายนะครับหลงลับแลก็พอไปได้อยู่แต่ก็ต้องบำรุงอีกเยอะใบเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวก็จะฉีดพ่นนะก็โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาฉีดพ่นก่อนนะหลังจากฉีดทุเรียนนะครับในสวนของเรานะครับตอนนี้ก็มาถึงต้นสุดท้ายนะก็จะเป็นต้นนี้ทีนี้จริงต้องฉีดช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเราไม่มีเวลาเราต้องฉีดช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็มือค่ำพอดีครับก็เสร็จพอดีครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งSubscribeนะครับเป็นกำลังใจให้กับเข้าสวนสไตล์เรานะครับจะมีคลิปดีๆครับเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับเราก็จะมีเรื่องครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ